ได้กินแล้วนะหลังจากที่ดูรีวิวมาเยอะมากนี่จัดไปเลย5ชิ้นจ้ะ5ชิ้นจุกๆสวัสดีค่ะตอนนี้นะครับฟันก็มาคาเฟ่นะครับอันนี้จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะแนะนำมุมถ่ายรูปนะครับก็จะมีมุมนี้มุมนี้ก็สวยนะตรงนี้นะแล้วก็มีตรงนี้ก็ถ่ายได้แล้วตรงนี้ก็คือซิกเนเจอร์เลยต้องถ่ายก็คือจะเป็นมุมประมาณนี้นะมุมก็คือแบบเนี้ยเหมือนยืนอยู่ตรงนี้เห็นไหมก็ถ่ายซึ่งก็สวยมากเดี๋ยวฟอนจะแนะนำข้างนอกก่อนนะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนี่ตรงนี้เหมือนจะเป็นคล้ายๆบ้านนี่นะก็ซึ่งก็สวยตรงนี้ก็สวยมุมนี้ก็สามารถถ่ายได้นะนี่ก็จะเป็นวิวน้ำซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งไปเลยฟิลอะไรประมาณนั้นนะข้างนี้ก็จะเป็นกระจกใสเนาะเดี๋ยวเข้าไปในร้านก็เลื่อนนะครับบรรยากาศในร้านก็จะประมาณนี้ซึ่งก็เสร็จซึ่งข้างบนก็ไม่ได้นั่งนะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณเคาน์เตอร์นะครับที่เราไว้สั่งอาหารอันนี้เร็วอันนี้เร็วฮะโฮครับดื้อจังอ่ะวันเนี้ยฮะป่ะจับมันไปเลยนะนิ้วไปบ้าเอามาเร็วเขาเรียกแล้ว